สวัสดีเพื่อนๆและกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตไรเวลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์จากทาง CF Moto กันบ้างเพราะหลังจากที่เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่เดือนนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงงาน IGMA Show 2019ในที่สุดทาง CF Moto ก็ได้มีการยื่นจดเอกสารข้อมูลทางเทคนิคของมันซึ่งในเอกสารที่ว่านี้นะครับก็ได้มีการระบุตัวเลขข้อมูลทางเทคนิคต่างๆของมันไว้หลายอย่างด้วยกันไล่ตั้งแต่มิติตัวรถด้านยาว 2,010 มิลลิเมตรด้านกว้าง750มิลลิเมตรและด้านสูง 1,080 มิลลิเมตรซึ่งตัวเลขตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่ได้กว้างและยาวกว่าตัว CF Moto 250NK ที่เป็นร่างสปอร์ต Naked ของมันเท่าไหร่นักขณะที่ความสูงถือว่ามีเลขเดียวกันเป๊ะๆรวมถึงระยะฐานล้อเองก็ยังยาวเท่ากันคือ 1,360 มิลลิเมตรดังนั้นจึงถือได้ว่ามิติตัวรถของตัว CF Moto 250SR และ CF Moto 250NK นั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหร่นักส่วนน้ำหนักตัวนะครับถือว่าค่อนข้างน่าแปลกใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่าในตัว 250SR นั้นได้มีการเคลมน้ำหนักไว้สูงถึง165กิโลกรัมซึ่งถือว่าหนักกว่าตัว 250NK ถึง13กิโลกรัมเลยทีเดียวทั้งที่หากให้พูดจริงๆนะครับตัว 250SR เนี่ยก็มีความแตกต่างจาก 250NK เพียงแค่ชุดแฮนด์บาร์และแฟริ่งภายนอกที่ถูกเสริมขึ้นมาเพื่อให้มันกลายเป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตไบค์เท่านั้นนอกนั้นในส่วนของไซส์ยางด้านหน้าที่ระบุไว้เป็นไซส์110/70/17และไซส์ยางด้านหลังที่ระบุไว้ไซส์140/70/17ก็ยังถือว่าเท่ากันกับตัว 250NK ด้านข้อมูลในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับน่าเสียดายที่ทางสื่อต้นทางที่เราไปดึงภาพมาจากพวกเขานั้นไม่ได้มีการแคปเจอร์หน้าเอกสารช่วงนั้นไว้แต่เอาจริงๆมันก็ค่อนข้างแน่นอนอยู่แล้วครับว่าตัว 250SR นั้นจะใช้เครื่องยนต์บล็อกสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำพิกัด 250cc ลูกเดียวกันกับตัว 250NK ซึ่งแรงม้าสูงสุดที่ได้ก็คาดว่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นักนะครับนั่นก็คือที่26แรงม้า PS ด้านช่วงเวลาเปิดตัว 2020 CF Moto 250SR นั้นก็อย่างที่เราได้กล่าวไปในข้างต้นตั้งแต่แรกเลยครับนั่นก็คืองาน IGMA Show 2019ที่ประเทศอิตาลีซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ดังนั้นสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็รอชมกันได้เลยครับอีกแค่1เดือนนิดๆนับจากนี้เราก็จะได้เห็นรูปโฉมจริงๆของมันกันแล้วดังนั้นเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปของพวกเรายังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกด Subscribe YouTube Channel Moto Rival ของเราหรือจะกด Follow Fanpage Facebook Moto Rival พร้อมกด Scene First ของเราก็ได้ถ้าไม่เช่นนั้นจะคลิกไปที่ www.motorival.com ของพวกเราก็ดีเช่นกันครับยังไงสำหรับวันนี้พวกเราทีมงาน Motorival ก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนสวัสดีครับ